หรือว่าหมอมีช่วยไหมโอ๊ยเอ้ามีไม่ช่วยหรอเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาทำ get ready with me ไปทำงานกันนะคะก็จะเตรียมตัวอะไรต่างๆยังไงเวลาที่พี่เนี่ยจะถ่ายคลิปอัดคลิปหรือว่าทำงานในแต่ละวันเนี่ยปกติแล้วก็ work from home อยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาไปดูว่ากิจวัตรก่อนทำงานของ Wonder มีอะไรบ้างไป get ready with me กันนะคะก่อนอื่นเราต้องจัดเตียงก่อนนะคะ อยากนอนต่อได้ไหมเฮ้ยบอกว่าหมอนอันเนี้ยจะบอกว่าหมอนอะน่านอนต่อมาเราต้องบอกว่าเนาะเพราะว่ามีเด็กลุกก่อนเราแล้วค่ะอึดชึ่งส่วนทางนี้ก็กำลังนอนส่องกระจกตัวเองอยู่ฉันขึ้นมาที่สวยที่สุดในปัตตภีหรือเปล่าใครงามที่สุดในปัตตภีกระถิ่นนี่ไง โอ้สบายใช่ไหมคะสบายใช่ไหมคะให้คุณลูกนอนเล่นไปสักครู่นะคะส่วนคุณแม่ก็จะอาบน้ำสระผมนะคะวันนี้ได้เลิกสระผมแล้วหลังจากที่หมักไว้ประมาณ3วันอีกเช่นเคยเปิดบล็อกมาไม่เคยวันไหนที่สระผมเลยอ่ะเพราะว่าวันนั้นต้องสระผมขอไปอาบน้ำสระผมก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็กลับมามามองไว้กันต่อนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอกสิวเซียนบนหน้ากันก่อนเพราะว่าวันนี้มีถ่ายคลิปถ่ายแต่งหน้าดังนั้นเนี่ยหน้ามันจะต้องเนียนเพราะว่าถ้าแบบทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าแบบพีทหรือเห็นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าพีทมันไม่ได้แบบเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเรื่องของสิวเซียนโดยเฉพาะจมูกสิวเซียนก็คือเยอะมากแล้วก็มันจะมีพวกขนเล็กๆขนคุดตามแบบหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแต่งหน้าไปก็รู้สึกได้ว่าบางครั้งเกลี่ยไปแล้วมันเป็นคราบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเริ่มที่แบบเคลียร์สกินก่อนพีทก็เลยจะมาลอกสิวเซียนนะคะปกติพีทก็จะลอกสิวเซียนเฉพาะจมูกใช่ไหมแต่หลังๆมารู้สึกว่าถ้าลอกเฉพาะจมูกอะตรงเนี้ยมันก็ยังมีบ้างมันก็ไม่หายไปแล้วก็แบบจะทำยังไงดีก็เลยใช้การลอกสิวเซียนแบบเป็นครีมนะคะทาไปแล้วก็ลอกทั้งหน้าเลยง่ายสะดวกดีแล้วก็เร็วดีด้วยนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นี่คือ the originalFresh Milk Peel Off Mask อันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวแผ่นลอกสิวเซียนที่พีทลอกจมูกนะคะก็ซื้อได้ในเซเว่นเลยนะคะอยู่ใกล้กันนั่งคู่กันเลยตัวนี้มันก็จะต่างกับตัวสตริปใช่ไหมเพราะสตริปมันก็ลอกได้แต่จมูกซึ่งถ้าใครที่มีปัญหาแต่จมูกก็ลอกแต่จมูกไปนะคะแต่ว่าพีทก็มีปัญหาเยอะเลยนะคะก็จะมาลอกกันนะคะอ่ะไม่ต้องพูดเยอะทาเลยแล้วกันเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบอันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะแนะนำว่าให้ทาเยอะๆมันจะได้ลอกแบบลอกออกมาสะใจตามกำครีมลอกสะใจสิวเซียนหลุดเป็นตอนี่เลยช่วยทานะคะจริงๆใช้มือก็ได้แหละแต่ขี้เกียจกลัวมือเลอะคือพี่ชอบใช้พายเพราะรู้สึกว่ามันปาดได้หนาดีนะคะคือนอกจากสิวเซียนแล้วอ่ะพวกขนอ่อนอะไรบนหน้าก็คือตามมากันเป็นพรวนใครลอกแต่จมูกซองนึงก็ใช้ได้หลายอยู่นะพี่ลอกข้างหน้าซองนึงก็ได้ประมาณแบบครั้งนึง49บาทอาทิตย์ละครั้งจมูกเนี่ยหนาๆเลยทุกคนเพราะว่าหนาๆแล้วก็กดๆลงไปนะคะเพราะว่ามันมีแบบมันตันอ่ะเขาเรียกนะมันแน่นอ่ะจมูกมันแน่นอ่ะตัวนี้เขาก็มีสารสกัดโปรตีนนมพร้อมทั้งบำรุงผิวในขั้นตอนการมาสนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากอะโปรตีนช่วยลดจุดด่างดำให้ดูลดเลือนลงด้วยอันนี้เป็นเทคนิคที่เราลองแล้วรู้สึกว่ามันช่วยได้นิดนึงนะคะก็คือการแปะกระดาษลงไปทำให้เวลาลอกเนี่ยมันลอกได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษเป็นกระดาษบางๆอย่างกระดาษซับมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ฉีกหน่อยลอยอะไรเนี่ยออกไปเดี๋ยวรอไว้20นาทีนะคะแล้วเรามาลอกออกกันรอจนเขาแห้งสนิทเลยนะทุกคนส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักประมาณ15นาทีให้ตรงนี้มันแบบเซตตัวสักประมาณนึงก่อนนะคะให้มันแบบไม่ยังไม่เป็นน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยได้ผมไปด้วยก่อนหน้านั้นระหว่างนั้นพีทก็จะฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะคะบางครั้งการแบบการฟังเรื่องราวหรือการแบบอยู่นิ่งๆกับตัวเองสักพักอยู่นิ่งๆอยากอยู่นิ่งๆบ้างอยู่นิ่งกับตัวเองสักพักอ่ะมันก็คงเป็นอะไรที่ดีแล้วพอดแคสต์ฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอ
เรียกพี่ก็ชอบฟังแบบบางทีฝึกภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงเราก็ใช้ iPhone อยู่แล้วนะ6 minute English what difference has This is a download from BBC Learning English ของ standard ก็ดีนะคะเนี่ย standard ทำได้ดีพอดแคสต์วันนี้เราตอบคำถามจากคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับก็มามีช่วยมั้ยโอ๊ยเอ้าไม่จ่วยหรอ A few moments later มาค่ะทุกคนเราจะมาลอกสิ่งนี้กันแล้วนะคะแล้วก็จะได้บำรุงแล้วก็จะได้ไปกินข้าวแล้วก็จะได้เตรียมตัวทำงานต่อชอบพี่อยากลอกตรงนี้ก่อนเลยเริ่มที่คางก่อนแล้วกันนะคะโหรู้เลยว่าแบบขนเล็กขนน้อยอะหลุดมาเฮ้ยตรงกระดาษโผล่มาแล้วปุ๊บเฮ้ยออกมาแล้วอือหือปุ๊บหือหน้าผากแบบเนียนยิ่งกว่าไปทำมัดหมิ่งที่เจ้าละนิดเดียวเสี้ยนเล็กออกมาแล้วโอ้ยมันออกมาสะใจมากแล้วผิวแบบเนียนมาก iPhone พิสูจน์ความเรียวทุกคนเห็นสิวเซียนอันกลมๆอ้วนๆไหมใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะแต่แบบสะใจมากแน่นมากเลยอ่ะโอ๊ยปลื้มนี่ขนอ่อนมาเต็มเลยออกมาแบบสะใจมากโอ้โหดูโอ้โหเม็ดนั้นอ่ะอ้วนมากเลยอ่ะสุดจริงๆเดี๋ยวขอไปล้างตัวครีมมาสก์บางจุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาลงทนหน้ากันต่อเลยลอกสิวเซียนเสร็จนะคะพี่จะเช็ดด้วยโทนเนอร์ที่แบบช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยทีนะคะก็จะใช้เป็นเพอริคอน MD ตัวนี้อันนี้คือทำรีวิวไปในเขาเรียกอะไรนะfavorite แล้วนะคะน้ำตบที่เน้นเติมความชุ่มชื้นก็จะใช้เป็นเอสเต้ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเซรั่มช่วยเรื่องรูขุมขนของดร.เดนิสกลอสนะคะไข่ไก่ก็มาเรียวไปเองปิดท้ายด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะจะใช้เป็นตัว It ConfidenceIn a gel lotion อันนี้เพราะว่ามันช่วยเรื่องแบบความชุ่มชื้นแต่ไม่หนักเกินไปกันแดดนะคะวันนี้จะใช้เป็น Hira Sun Matte Le Sport อะไรสักอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้หรือฝนกำลังจะตกฝนนะกำลังจะตกก็ไปกินข้าวแล้วก็ทำอะไรเดี๋ยวไม่ทำอะไรละเตรียมตัวทำงานแล้วค่ะข้าววันนี้ก็คือสิ่งที่ทำไว้เมื่อคืนข้าวเนื้อจริงๆก็เป็นข้าวผัดเนื้อนี่แหละเราก็อุ่นง่ายๆแล้วก็ทำไข่ดาวง่ายๆแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำงานนะคะพีทก็จะมาแพ็คกิมจิก่อนนี่คือกิมจิที่เราหมักไว้เมื่อคืนอันนี้จะไปแจกจ่ายเพื่อนๆพี่ๆนะคะอุ้ยมันยังแบบมันยังปุ๋งๆอยู่เลยอ่ะทุกคนมันคือแบบยังเกิดการหมักอยู่เลยนะคะนี่คือหม้อ1หม้อของเราโอ้ยหนักมากแล้วก็ความจริงจังถึงขั้นแบบซื้อนี่เลยพร้อมมากได้ประมาณ400กรัมต่อกระปุกแต่พี่ต้องไปหากระปุกใหญ่กว่านี้เพราะว่าตั้งใจจะขายแบบ500กรัมนะคะเอาข้าวเข้าเวฟก่อนเลยชิบไปไหนและนี่ก็คือกิมจิที่เราหมักไว้เมื่อวานนะคะแต่ว่าพีทอะเอาอันนี้คือของเราเราก็เลยเอาเข้าตู้เย็นไปแทน
ก็เลยจะเอามากินกับข้าวหน้าเนื้อด้วยเลยดีช่ำมากนี่คิดว่าผักกาดรสนี้ไม่ค่อยแซ่บเท่าตอนที่แล้วเหมือนแบบก้านมันเยอะเติมพลังรอบสุดท้ายนะคะอยากขนมก็เลยจะกินขนมบราวนี่ก่อนหน้าไปกล้องถึงตกลงไปเฉยๆล่ะเติมพลังยามเช้าเพราะว่าพีทนี่แบบอื่นๆมากวันนี้คึมๆมากเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าความตั้งใจในการถ่ายงานก็คือ100อากาศก็คือ0ภารกิจสุดท้ายนะคะก็คือการมาเช็ดใบให้กับคุณต้นนี้นะคะตั้งแต่เช็ดใบไปอ่ะพี่รู้สึกว่ามันดูแบบดูดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้ดูสดชื่นขึ้นนะคะส่วนต้นนู้นน้องแต่ยอดนะคะเรื่อยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบที่ตรงนั้นก็เลยปล่อยเขาไปตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาสักใบออกไปข้างนอกยังไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายงานแล้วมีการเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีหนูน้อยมารอมามีถ่ายงานอย่างเงียบสงบหลับแบบโอ้ยมีความสุขที่สุดเลยใช่ไหมกระถินสุขๆใช่ไหมลูกอื้อๆแงวก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบ Get Ready with Me แบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพีทด้วยนะคะคอมเมนต์มอยๆกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายผมหน้าก็คืออะไรไม่ค่ะ